สวัสดีครับ BG Go Highlight สัปดาห์นี้ครับเราพาท่านผู้ชมมาที่ Leo Stadium ครับเกมบางกอกกลาส FC เปิดบ้านเจอกับสุพรรณบุรี FC ครับบางกอกกลาส FC เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ยังเรียกว่าอยู่ในเรดโซนอยู่ครับแต่สถานการณ์ครับก็ถือว่าดีขึ้นตามลำดับหลังจากที่การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดครับทีมเนี่ยก็เรียกว่าทำผลงานดีได้อย่างต่อเนื่องครับมาดูครับว่าวันนี้เนี่ย BGFC ของเราครับจะจบอย่างไรครับกับสุพรรณบุรีก็เรียกว่าคุณผู้เล่นชุดหลักมาเต็มที่เลยครับสำหรับ BGFC สุพรรณบุรีก็มาในชุดที่ฟูลทีมของพวกเขาเหมือนกันครับกัปตันทั้ง2ทีมครับแมทธิวสมิธและสินทวีชัยหทัยรัตนกุลแฟนบอลวันนี้ครับประมาณ 4,000 กว่าคนครับที่เข้ามาในสนามเรียวสเตเดียมสุพรรณบุรีเริ่มเกมก่อนครับเปิดมาก็เอาเลยครับสุพรรณมาทางกราบซ้ายทิ้งกันจังหวะนี้ชนานันยิงก็ยังเข้ามือครับนฤทธิ์ทวีกุลยิงได้แรงครับลูกนี้แต่ว่าก็ยังไม่ผ่านลูกนี้ครับมาริโอล็อกเข้าซ้ายแล้วพยายามโยนไปที่เสานู้นให้กับสุรชาติสารีพิมพ์แหมมงลูกนี้เนี่ยมันเบาไปหน่อยครับเจ้าเก่งทำประตูติดต่อกัน2ประตูต่อเนื่องครับสำหรับ2นัดเลยนะครับสุรชาติมงจังหวะนี้ก็แหมมันเฉียวเสาออกไปนิดเดียวครับก็พยายามหาประตูต่อไปเรื่อยๆครับสำหรับสุรชาติมาใหม่ครับ BG ลูกนี้โตติครับปาดมาลูกนี้สุรชาติโอ้มันก็ยังไม่ตรงกรอบครับแหมเจ้าตัวนี้เรียกว่าขยันเหลือเกินฮะสุพรรณมาบ้างครับธนสิทธิ์จ่ายมาเพื่อนนี่ก็ยังหาจังหวะอยู่ครับแล้วกระชากมาแล้วเปิดลูกนี้ธนสิทธิ์เป็นผู้เล่นเก่าของ BGFC ด้วยครับเจ้าเต๋าดินโยธนสิทธิ์สิริพลามาอีกแล้วครับ BG หลุดมาทางกราบขวาปาดเข้ามาลูกนี้แล้วตัดกลับเข้าไปครับยิงโอ้โหพิสิทธ์โดนสกัดออกจากเส้นครับแม่สุพรรณนี่เรียกว่ายังเหนียวครับยัง 0-0 ครับแม่หมาใหม่ครับ BG มาริโอเปิดเข้ากลางมายังคลิกกันอยู่ครับลูกนี้ตักมาครับมาริโอชงไปให้โตตียิงเรียบร้อย1ประตูต่อ0ครับโอ้โหเข้าไปแล้วครับ BGFC ขึ้นนำไปแล้วครับจากดาเนียลกาเซียโตติครับวางเท้ายิงลูกนี้ครับแหมเรียกว่ามาริโอเนี่ยปั้นมาให้แบบเนียนๆเลยครับนี่ฮะจังหวะนี้สกัดมาพลาดครับมาเข้าทางมาริโอแล้วหม่งชงไว้ให้กับทางโตติยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหมดสิทธิ์ครับสินทวีชัยประตูที่รอคอยของ BGFC มาแล้วครับเรียกว่าผลงานเนี่ยก็ยังเดินหน้าเก็บชัยชนะไปเรื่อยๆนะครับเป็นความตั้งใจของทีมในตอนนี้มาดูจังหวะนี้อีกทีครับเนี่ยฮะเคลียร์ไม่ขาดครับแล้วก็มาเข้าทางมาริโอหม่งชงมาโตติวางเท้ายิงเลยครับลูกเนี่ยมันเข้าพุ่งตรงตาข่ายครับ 1-0 ครับBGFC ขึ้นนำสุพรรณบุรี FC นาทีที่27ครับฟรีคิกลูกนี้ของ BGFC ครับทางกราบซ้ายโยนแหมหลอกว่าจะโยนแล้วเปิดเรียดครับจังหวะนี้ก็ยังกุกคลิกกันอยู่ครับตักเข้ามาบ้างโอ้ยมงลูกนี้มันข้ามคานไปครับสุรชาติอีกแล้วฮะแม่แย่งกันมงกับแมทสมิธครับลูกนี้ 3-4 จังหวะครับของเจ้าเก่งจบครึ่งแรกครับนำไป 1-0 ครับ BGFC นำสุพรรณบุรี FC เกมเข้าสู่ครึ่งหลังครับ BG ก็ยังคงบุกอย่างต่อเนื่องครับแม่สุพรรณบุรีเนี่ยก็ยังยิงเราไม่ได้ครับแล้วเราก็ยัง
ไม่ได้ประตูที่2แต่ก็ยังไม่เสียเขาโอ้โหมาริโอลูกนี้นี่มันช้ากว่าสินทวีชัยเป็นนิดเดียวครับจังหวะนี้นี่น่าจะเรียกว่าน่าจะแปรตัวโล่งๆเลยฮะสุพรรณได้บุกบ้างแล้วโอ้โหช้าลูกนี้ก็เป็นนฤทธวีกุลครับชนานันเนี่ยนึกว่าบอลเนี่ยจะเข้าไปแล้วฮะแต่เจ้าเต้ยของเราครับโชว์ฟอร์มซุปเปอร์เซฟอีกครั้งฟรีคิกลูกนี้ปั่นมาครับก็ยังไม่ผ่านมือนฤทธวีกุลช่วยทีมได้เยอะมากครับสำหรับนฤทธวีกุลวันนี้ฮะโตติทางกราบซ้ายโยนมาชาตรีหม่งชงมาแล้วลูกนี้พีรพงศ์โอ้โหมันเบาไปหน่อยครับสินทวีชัยเนี่ยพุ่งปัดออกหลังไปเลยฮะน่าเสียดายครับจังหวะนี้ของเจ้าเบนซ์ครับน่าจะฝังได้ฮะเตะมุมครับหม่งมาก็ยังเข้ามือครับสุรชาติอีกแล้วครับแม่วันนี้จังหวะมุมเขานี่เยอะจริงๆสุพรรณก็หมายจะเอาประตูตีเสมอให้ได้ครับยิงลูกนี้ก็ยังไม่เข้าครับแม่ยังติดเซฟโอ้โหสุดยอดครับนฤทธิ์วันนี้ช่วยทีมให้ไม่เสียประตูครับฟรีคิกลูกนี้ยิงก็ยังเข้ากรอบครับแต่ว่าตรงตัวนะฮะสำหรับลูกยิงของโจโอ๊ตจบเกมเลยครับ BGFC ทำได้ครับชนะสุพรรณบุรีไป1ประตูต่อ0ครับเป็น3แต้มสำคัญจริงๆก็จริงๆไม่ได้ย้อนไปดูตรงนั้นเลยนะฮะดูแต่ว่าวันนี้วิธีการเล่นเรายังไงแล้วก็เรามีโอกาสในช่วงแรกๆเราทำไม่ได้นะฮะแล้วก็อึดอัดจนรู้สึกว่าทำไม่ได้เดี๋ยวจะโดนแน่ก็เลยระวังตัวเป็นพิเศษเกมก็เลยแบบอึดอัดไปช่วงแรกพอเราได้ประตูนะสุพรรณเขาก็เปิดเกมนะเรารู้ว่าสุพรรณเป็นเกมที่เล่นเหนียวแน่นนะเราดูหลายๆเกมว่าทำไมเขาถึงไม่แพ้ใครอะไรเงี้ยและสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ระวังตัวพอจุดที่เราขึ้นนำได้เราก็พยายามเปลี่ยนแทคติกนะฮะว่าอดทนในเกมรับก่อนแล้วก็สิ่งหนึ่งเราไม่มีผู้เล่นที่จะเปลี่ยนจังหวะจากรับไปสู่ลุกเราทำไม่ได้ยอมรับฮะยอมรับว่าเราไม่มีฟิตเนสตรงนั้นจริงนะสองอาทิตย์ที่พี่เข้ามาพี่พยายามประกอบร่างให้แล้วว่าจากรับไปสู่ลุกทำให้เร็วเรามีตัวเลือกจำกัดนะพยายามให้บอลเดินทางเป็นจังหวะจะไม่เล่นบอลเร็วนะก็เด็กก็ทำได้ส่วนหนึ่งเขาพอใจเรื่องวินัยเกมพอใจที่สั่งให้ใครแล้วก็วิ่งนะทุกคนช่วยกันวิ่งเราได้ทีมสปิริตนะแต่เราไม่ได้รูปแบบที่เราต้องไปปรับปรุงนะฮะก็คงจะมีตัวเลือกเยอะขึ้นหลังจากเล็ก2ก็ยังมองไปเกมฮะเกมที่เราไปเยือนอุบลก็พยายามโฟกัสว่าเราจะรักษามาตรฐานในการที่เล่นเกมนอกบ้านแล้วมีแต้มแล้วก็มีสกอร์นะฮะก็โฟกัสเรื่องนี้ก็มีฮะมีอยู่อีก1ช้อยนะฮะเป็นตัวที่มีความเร็วด้านข้างแล้วก็เท้าซ้ายนะฮะก็ขอรอให้จบทุกอย่างก่อนแต่ว่าเบื้องต้นมีแน่ๆนะฮะก็มีตัวเลือกเยอะขึ้นนะฮะทั้งหน่วยเองทั้งตัวด้านข้างที่มาเติมเต็มแล้วก็อนนท์เองที่สอดจากรับไปสู่ลุกได้ดีนะก็เชื่อว่าเราก็ยังไม่ทิ้งน้องๆที่อยู่กับทีมพยายามให้เขาพัฒนาแล้วก็เป็นตัวสอดแทรกเมื่อไหร่ที่เราตันในวิธีครับใช้ความพูดว่าเปลวนี่ผมว่าไม่ใช่นะก็การดู45นาทีที่2นี่ไม่มีบังคอกลาสเลยก็ฟุตบอลต้องมีโอกาสของเขาบ้างแล้วก็เรารู้ว่าเรามาบ้านทีมที่ยังหาฟอร์มแล้วก็ได้สองนัดมาที่ได้โค้ชใหม่ยุนก็เรารู้ว่ามันเป็นการหนักบอกมันเราพลาดประมาณ30นาทีแรกอะเราพลาดเองเรื่อง30นาทีแรกแล้วก็กลับมาก็เขาก็โชคดีที่บอลไม่เข้าแล้วก็มันเป็นแบบที่เราเห็นเนี่ยความตัดสินใจน่าจะชัดเจนมากกว่านี้ด้วยซ้ำบอลที่เราเล่นกับที่เราแพ้ท่าเรือเนี่ยไม่อยากย้อนหลังเนี่ยบอลจำเป็นอ่ะก็ดูวิดีโอไม่ได้ล้ำเลยบอลเท้าไม่ได้ล้ำเลยบอลที่บอสโควิกก็ยิงก็เป็นล้ำมันมีส่วนด้วยจ้ะก็เรื่องที่ผมบอกใช้เรื่องแปลว่าไม่ใช่นะครับก็เด็กยังสู้เต็มที่เลยแล้วก็บอลวันนี้ยังมีอันบอลที่คำบอกว่าไม่ได้มันเราทำอะไรก็ไม่เผาไม่ให้ก็ต้องตามก็เราเป็นทีมที่ตามเฟียร์เกมอยู่แล้วบอกอย่าให้ทุกคนวิเคราะห์นี่แหละว่าสิ่งที่เขาเป่าเนี่ยมันถูกต้องไหมเขาอยากทำเกมแบบไหนเขาบอกมันไปหน้าทีขนาดนี้หลายคนที่เป็นแฟนคลับยังร้องไห้เลยก็มันโดนตามมาแล้วก็มาเห็นภาพแบบนี้ผมคิดว่ามันแค่เกมนู่นอ่ะคนที่เป็นไลน์แมนก็โดนไม่ให้ตัดสิน
มันเสียหายมากกว่านี้แล้วเราจะน่าต้องใช้คงที่แน่นอนอ่ะที่ทำถูกต้องอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งเราไม่ได้เอาข้ออ้างเราไม่เป็นคนที่เอาข้ออ้างบอกข้าคุณเปล่าให้เขาก็ต้องเปล่าให้เราแค่นี้เองสิ่งที่เราบอกว่าเรื่องเปล่าเด็กที่ไม่เปล่าหรอกเอาอย่างสูง